คืออย่างนี้ลูกฮัลโหลค่ะอ่ะอย่างนี้นะคะกันบ้านจะให้แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะส่งให้อีกทีนึงเนี่ยกันบ้านหนูวิธีนะคะมาเวลาทรายกันบ้านหนูถ่ายหมายถึงว่าทําเสร็จแล้วอ่ะถ่ายแล้วส่งมาให้พี่ก็ได้ถ่ายไลน์คอ่่ะะนึกภาพออกไหมค่ะก็เข้าไลน์พี่เลยอ่ะเรื่องกันบ้านอ่ะนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ทําวิดีโอตรวจให้หนูเผื่อไหนผิดมันจะได้ไม่เสียเวลาคลาสไงจะได้เรียนเก็ตปะได้ค่ะรีบอ่อแล้วอีกเรื่องหนึ่งโทษทีนะหลายเรื่องเพราะมันเรียนออนไลน์เข้าใจปะอีกเรื่องหนึ่งตัวรีเพลย์มันขึ้นแล้วนะคะมันจะขึ้นแบบว่าอ๋อเสร็จวันแล้วก็ขึ้นเข้ายังไงใช่ไหมพี่ก็ต้องอธิบายเพราะว่าพเดี่ีเ๋ปย็นวคนสอนทายคลาสก็ได้มั้งไม่เป็นไรบอกเร็วๆในคอร์สอ่ะมันจะมีเมนูคอร์สหนูคลิกเข้าไปอ่ะอหนู๋อเปิดอ่แาท็บใหม่แล้วมันก็อยู่แค่นั้นแหละเสร็จแล้วเออฮะเขาเมคเช็คลิสต์ไว้พี่ต้องอธิบายให้น้องโอเคอ่ะมาเริ่มเรียน อ่ะโอเคนะครับคราวนี้แพ็กเกจนี้เมื่อวานเราเจอในเรื่องของการที่เราจะต้องเดียวกับข้อสอบแล้วใช่ไหมลูกในเรคื่อง่ะเทคนิคคราวนี้เราจะกลับมาเขาเรียกว่า back to basic คลาส2กับคลาส3เราจะต้องเดียวในเรื่องว่าจัดการเนี่ยไอ้45%อย่างไรให้ effective ที่สุดก็คือแป๊บนึงนะคะโทษค่ะแป๊บนึงไม่เป็นไรลูกโอเคค่ะโทษทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะจัดการในเรื่องของนะครับผม45%ยังไงให้ effective ที่สุดในนี้นี้ก็คือในเรื่องของ sentence formation ในเรื่องของ usage ในเรื่องของ punctuation แล้วในเรื่องของ parallelism แล้วก็ในเรื่องของ modifier ค่ะโอเคคอนเซปต์แรกเลยที่เราจะเดียวกันก่อนคือนะครับผม sentence boundaries ไม่มีอะไรขีดจำกัดที่คุณจะเขียนยังไง sentence เนี่ยนะครับผมแล้วไม่ให้มันขาดหรือไม่ให้มันเกินโอเคหลักการในที่นี้ sentence จะต้องมี subject มี verb มี bare minimum ที่สุดแล้วจะต้องบอกให้ได้ full idea ถ้า group of words ที่ missing ไม่ว่าไอ้นี่ก็แล้วแต่มันจะเป็นเรียกที่ว่า fragment ทันที fragment คืออะไรก็คือ incomplete sentence โอเคดูลักษณะนะครับผมการจัดการกับพวก fragment ต่างๆดูที่เขาไอ้นี่ผิด incorrect zoologists and wildlife biologists study animals and other wildlife แปะ how they interact with their ecosystem เห็นไหมมันผิดมีแฟกเมนต์ใช่มันเป็นแฟกเมนต์เพราะอะไรล่ะพี่ถามก่อนคือมันยังคือมันยังไม่ได้จบประโยคมันยังไม่ได้ใจความมันยังไม่ได้ใจความตรงนี้แหละต่อให้มีประธานมีเวิร์บไม่คอมพลีทตอนไอเดียคุณก็ไม่ผ่านอยู่อย่างดีเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นในที่นี้ zoologist and wildlife biologist นี่คือ compound subject โอเคนี่คือ verbนี่คือนะครับผม direct object แต่มันต้องใช้ main conjunction เพื่อหนูเนี่ยจะสามารถ complete idea ได้เข้าใจไหมครับเข้าใจแล้ว how they interact with their ecosystem เนี่ยทางไวยากรณ์นี่มันคืออะไรเฉพาะตรงส่วนนี้พี่หนูจะได้เข้าใจว่าทำไมต้องใช้ and เพราะว่าหนูไม่เอะเหรอว่าทำไมไม่ใช้ semicolon ก็ได้ใช้ semicolon ก็ไม่ได้นะครับข้อนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะประโยคกรรมอะไรก็คือเป็นอินเดเล็กเหรอถูกต้องเก่งมากใช้ได้แสดงว่ามีกลืนอยู่ปกติเนี่ยพวก average มันจะฮะใช่ครับ indirect นะครับ indirect ในที่นี้มันลักษณะเป็นการถามแบบไม่ตรงไปตรงมามันใช้ indirect question อยู่ต้องใช้ conjunction อย่างเดียวในการตอบโอเคดีมากต่อไปนะครับผมตรงนี้ผิดอีกเหมือนกัน by studying animals behavior แน่นอนอยู่แล้วครับ prepositional phrase ขึ้นอย่างนี้เราไป period ไม่ได้เห็นปะต้องใช้ punctuation ช่วยเป็น by studying animals behavior comma wildlife biologists seek to understand how animals interact with their ecosystem เห็นปะแล้วตรงนี้ทำไมยังถูกแล้วไม่เป็น run on ใช่ไหมลูกหนูมี main clause 2 อันโอเคแล้วหนูค่อยมี phrase มาต่อตรงเนี้ยเขาเรียกว่า maximum ที่สุดแล้วของ sentence หนูต่ออะไรไปมากไปกว่านี้นะคะถือว่าเป็น run on แล้วเก็ตยัง
โอเคนะอ่ะโอเคคมาไปหน้าต่อไปเลยตรงนี้เบสิกมาก depending on their special specialty นะครับผมตรงนี้เป็น participle phrase แน่นอนเหมือนกันอยู่ด้วยตัวของมันเองไม่ได้คุณก็ต้องต่อให้มัน make sense ที่สุดข้างหลังดูหน่อย A wildlife biologist may spend considerable time studying animals in their natural habitats คำถามคือถ้าพี่จะ add conjunction หลัง habitats ไปแล้วเนี่ยจะเป็น run on ไหมเป็นครับเป็นครับเพราะว่าอีกอันนึงนะลูกคีย์อีกอันนึงต้องความเข้าใจหนูมี phrase หนูมี main clause แล้วหนูตามด้วยเห็นไหม phrase อีกหนึ่งทีคุณไม่สามารถยัดอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นคีย์หลักเลยนะอธิบายเดี๋ยวพี่พูดปุ๊บหนูจะดิ้งทันทีเลยกดง่ายๆ main clause หยุด main clause sub clause หยุดนะครับผมมี phrase main clause sub clause หยุดเข้าใจมั้ยนั่นแหละถ้ามี main มี sub มี phrase ต้องหยุดแล้วนี่คือ pattern ง่ายๆเลยนึกภาพออกมั้ยและไอ้นี้เป็นแพทเทิร์นอีกอันนึงที่เขาย้ำออกมาก็คือมี phrase มี main clause มี phrase ก็ต้องหยุดนะครับอ่ะคราวนี้มาดูในภาพของ run on กันถ้า fragment เป็นสิ่งที่ไม่พอเพียง run on ก็คือเยอะเกินโอเคเรามาดูจัดการทีละอย่างกันก็บอกว่าไอ้นี่แหละ key concept choppy sentencechoppy sentence ก็คือมีเยอะเกินนะครับผมแล้วเราต้อง correct มันโอเค correct ในที่นี้คุณสามารถใช้ punctuation เข้ามาช่วยได้ดูอย่างเช่นอันที่มันผิด zoologist นะครับผม need a bachelor degree for entry level positions a master degree or phd รู้เลยว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้น punctuation มัน missingเนี่ยคือ choppy ทำไมมัน choppy choppy เพราะว่าเริ่มจาก bachelor degree master degree or phd แล้วค่อยไปบอกว่า often needed key idea คืออยู่ที่ often needed ตกลงแกพูดถึง degree อะไรกันแน่นึกภาพออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องกลับไปดูที่ว่า correct มันด้วย punctuation main idea แรกก่อนว่าห่วยที่สุดในการศึกษาคุณต้องมี bachelor degree ก็ทำเป็น sentence ไปแล้วก็ค่อยตอสที่2ก็คือ master degree or phd is often needed for advancement ก็คือตอสที่2ในที่นี้ก็คือต้องใช้ดีกรีที่สูงกว่าเพื่อจะได้เลื่อนขั้นทำไมพี่ย้ำตรงนี้ใช่ไหมครับหวายการแบ่ง sentence ขึ้นอยู่กับการแบ่งไอเดียเข้าใจปะเออและคำถามถ้าหวายถามพี่ว่าถ้าหนูใช้ punctuation and เข้าไปประโยคนี้มันดีไหมเราก็อ่านมาดิ Zoologist need a bachelor degree for entry level position and a master degree or PhD is often needed for advancement work ไหมไม่ล้านเปอร์เซ็นต์น่าเป็นละเนาะเยี่ยมโอเคคราวนี้มาดูการ joining นะครับผม independent clause กับ subordinate clause เนี่ยไอตัว sub clause เนี่ยนะครับโดยการใช้ conjunctionดูมีทั้ง and but though while zoologist need a bachelor degree for entry level position ใช่ไหมครับ a master degree เรารู้อยู่แล้วว่ามันผิดมันก็ผิดสไตล์ข้างบนแก้โดยการใช้ subordinate conjunction ดูสิได้เลยครับ compare idea ก็คือเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามี comma แล้วก็ใช้ though มาเห็นไหม convert main clause เป็น sub clause make sense ละทำไมมัน make sense เพราะว่าเรามีไอเดียหลักเราดีโมดไอเดียอันนึงเป็นไอเดียลองแล้วมีการเปรียบเทียบทำไมต้องเป็นใช่ไหมลูกเพราะเวลาหนูไปทำข้อสอบหนูต้องสามารถคอนเวิร์ตและเห็นว่าอะไรเมคเซนส์ได้โอเคนี่คือ usage ของการใช้คอนจังชันที่ถูกต้องอ้าวมี also correct term ด้วย yes ทำเป็น main clause 2อันเลยเปรียบเทียบ compare contrast กัน ก็เหมือนเดิมแต่คอมม่าแล้วมีบัตโอเคแล้วเขาบอกว่าจงอย่าลืมว่า comma required เวลาคุณจะใช้ main conjunction ที่จะ join independent clause นะลูกค่ะโอเคคราวนี้เขาจะลองให้ใช้ semicolon ดูโอเคนะครับ semicolon ดูซิเขาจะ convert อย่างไรแล้วก็รู้ว่าอ่ะ
ตรงนี้เขามีของแถมข้างล่างมา Zoologists and wildlife biologists study how animals and other wildlife interact with their ecosystem. They work in offices, laboratories, or outdoors. ตรงนี้มันมีไอเดียสองไอเดียใช่แต่ว่ามันdependent upon one another ไหมไม่อ๋อใช่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 เพราะอะไรขอเช็ค grammar หน่อยเมื่อกี้เราก็เก่งพี่ขีดไปให้ละเมื่อกี้เราก็เก่งขอเช็คเรื่องหน่อยว่าทำไมมัน dependent upon each other ละ grammar ตรงไหนมันถึง dependent concept ไหนหนูจะได้ get ก็ they represent zoologists ถูกชื่อทางการมันคืออะไรเหรอไม่รู้อ่ะ pronoun reference ไงจำได้แล้วเนาะโอเคดีมากคืออย่างนี้เวลามีการโยนลูก pronoun reference นะคะแสดงว่ามันมี dependent กันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อมมันด้วย semicolon มันซะเลย semicolon ก็คือ acting like full stop นะครับผมแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันยังเชื่อมไอเดียกันอยู่ยังโอเคมีคำถามเลยไหมลูกไม่มีค่ะโอเคครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับแต่ดูไม่ครบหรอกเพราะเดี๋ยวพี่ได้เป็นกันบ้านด้วยนึกภาพออกมาเนาะดูประมาณสัก 3-4 อันจะได้เก็ตนี่เป็นเอ็กเซอร์ไซส์ที่เราจะฝึกกันข้อที่1นะครับผมมันผิดอยู่แล้วโอเคแต่เรามาอ่านก่อนเขาบอกว่าเนี่ย Zoologists and wildlife biologists perform a variety of scientific tests and experiments for example they take blood sample for animals to assess their levels of nutritionComma, check animals for disease and parasites, comma, and tag animals in order to track them. คำถามแรกเลยนะลูกมันมีปัญหาอะไรกับตรงนี้ตรง for example ล้านเปอร์เซ็นต์เก่งมากตรงนี้ถือว่า officially เป็น run on หรือเป็น fragment หรือเป็นอะไรลูกข้อที่หนึ่งเป็น fragment ใช่มันมีส่วนข้างบนเป็น fragmentแต่ว่ามันก็เป็นรันออนด้วยนะเพราะว่ามันต่อเป็นดุนยาวขนาดนี้โอเคเพราะฉะนั้นการแก้ที่ดีนะครับผมเราควรจะต้องหยุดไอเดียแรกก่อนเป็นคล้ายๆเหมือนกับ topic sentence เราควรจะหยุดตรงไหนคะลูกไอเดีย1ไอเดียที่1คือไอเดียอะไรก็ zoologists and did perform ถึง experiment ถูกต้องครับใช่เพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็ต้องเอานะครับผมคอมม่ามาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคแปะโอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้ for ก็ต้องเป็น f ตัวใหญ่ละโอเคแปะให้ตรงนี้นะครับ example they take blood sample from animal to assess their level of nutrition check animals for disease and parasites ตรงนี้คำถามเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นสีแดงหนูจะได้เข้าใจตรงนี้มันพูดถึง job description แล้วใช่ไหมครับผมค่ะนะครับส่วนที่หนึ่งใช่ไหมค่ะแล้วในที่นี้ check animals จะเป็นส่วนที่สองไหมงานที่สองไหมเป็น example ที่สองโอเค for disease แล้วงานที่สามมีไหม tag animal ใช่แล้วตรงนี้ถือว่าถูกไหมลูกผิดตรง comma หน้า and tag no แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ จาก animal ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเป็นวัยรุ่นวัยใหม่คือตรง ไม่มันไม่ผิดคืออย่างนี้พี่อธิบายให้จะได้ get สมัยใหม่สมัยจริงๆตั้งแต่รุ่นพี่แล้วล่ะจนถึงรุ่นเราอ่ะมันจะไม่มี comma ที่ and แล้วเข้าใจมั้ยแต่ว่า SAT ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับผมเขาจะ strict นิดนึงคลาสสิกจริงๆแล้วเวลาเราเรียงอะ clause อย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกเรียง clause อย่างเงี้ยต้องมี comma ก่อน and ด้วยอันนี้แบบโบราณแล้วนะครับผมแต่ว่าใน SAT เนี่ยพี่จะย้ำกับนักเรียนหลายคนรุ่นน้องอะทุกคนเลยว่าอย่าลืมต้องมีถ้าเป็น clause อย่างนี้แล้ว
โอเคมันถูกอยู่แล้วครับแอล้๋วอตรงนี้แล้วตรงนี้นะลูกถือว่า parallel ครับเพราะว่าอะไรใช่ไหม verb เนี่ย action verb take take check tag tag ถูกโอเคอ่ะคราวนี้นะครับอันที่สองมาดูด้วยกัน In order to track potential threat to wildlife, wildlife biologists often use computer programs. มันมี full stop กั้นอยู่ตรงนี้ติดค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ปัญหาของตรงนี้คืออะไรลูกมันต้องมี pronoun มา serve ตัว wildlife ใช่แต่ว่ามันมี wildlife ตรงนี้กับ wildlife ตรงนี้แล้วเราน่าจะเอามาต่อกันเป็นประโยคเดียวได้ไหมได้ตอบเป็นประโยคเดียวได้จะใช้อะไรช่วยดีครับsemicolon ตรงนี้ semicolon จะใช้ no in order to แล้วก็ต้องเป็น comma ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้วิธีแก้ comma ตรงนี้เลยครับ comma ตรงนี้เพราะว่าทำไม comma ตรงนี้ใช่ไหมIn order to prepositional ตรงนี้มันเป็น phrase ครับ phrase ในที่นี้น้องต้องหา complete ให้เสร็จของ phrase comma แล้วก็ค่อยขึ้นประธานโอเคมั้ย semicolon หนูจะเดียวกับ clause เท่านั้นลูกโอเคโอเคคราวนี้อันที่3หนูดูเองสิแล้วดูซิว่ามันคลาดเคลื่อนมันผิดตรงไหนตรง species ต่อ verb อ่ะถูกต้องถูกต้องแล้ววิธีที่เราดูใช่ไหมครับ zoologists and wildlife biologists work to expand our knowledge of wildlife species work closely ในที่นี้ใคร work เราต้องดูความหมายใคร work ก็ biologists ถูกต้องก็คือ2เจ้านี้เลยเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเขา work อันที่หนึ่งเห็นไหมเนี่ย parallel work to expand knowledge of wildlife ใช่ไหมอันนี้แสดงว่ามันก็ต้องเป็น parallel สิ work ด้วยเหมือนกันจริงไม่จริง closely with public นึกภาพออกมานะครับเพราะฉะนั้นมันมี work กับ work เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยประธาน compound work อย่างนี้แล้วก็ work อีกแบบน้องจะเชื่อมยังไงให้มัน make senseคอมม่าสมมุติเราใส่คอมม่าใช่ไหมลูก imagine คอมม่าไปก็เกือบถูกแต่มันยังขาดอะไรอีกนิดนึงเพราะว่าเวลาเรามีเนี่ยไอเนี่ยเป็น independent clause จริงไม่จริง mm-hmm. แล้วตรงเนี้ยก็บอกว่า work อีกตรงเนี้ยมี clause ไปนะครับมี clause ไปแล้วก็มีเนี่ย work ตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอพี่ทำเป็นสีแดงหนูจะได้เข้าใจwith public to develop wildlife and conservation a conservation plan เนี่ยมันเป็น prepositional phrase ยาวแล้วใช่ไหมลูกเรามี clause ที่ work to expand ตรงนี้เนี่ยก็คือ main verb แล้วก็มี infinitive โอเคและไอ้นี่ work นะครับผมเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นทั้งสองอันเนี่ยมันเป็น independent clause หนูเห็นภาพไหม independent clause เนี่ย comma อย่างเดียวไม่พอเพียงต้องเพิ่มอะไรด้วยครับ semicolonอย่างนี้ไม่ง่ายกว่าเหรอเห็นป่ะ เพราะว่าอย่างนี้ลูก zoologists and wildlife biologists work to expand our knowledge of wildlife species ถ้าหนูใช้ semicolon ไปมันไม่มีประธานลูกประธานในที่นี้เนี่ยหนูต้องดูความหมายของคำด้วย work ในที่นี้มัน need ไอ้นี่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะคราวนี้ข้อที่4นะครับ herpetologist ก็คือนักสัตว์เลื้อยคลานวิทยานะคะหนูดูซิว่าตรงนี้มันผิดแบบไหนก่อนอ
ผิดตรงand ถูกล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันขึ้น and อย่างนี้ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมครับเนาะขึ้นเป็นลักษณะประเด็นคือประธานอยู่ตรงนี้เข้าใจมั้ย verb อยู่ตรงนี้ใช่มั้ยแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่า direct object ในที่นี้คือ reptiles เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าบล็อกนี้ถึงบล็อกเนี้ยมันคือตัวอย่างแก้จะแก้ยังไงให้ดูแล้วมันโอเคก็เป็น such as snake แล้วก็ comma แล้วก็ amphibian แล้วก็ comma flock ไอ้ and flock เกือบถูกเนี่ยพี่วางกับดักให้เราวางเกือบถูกแต่ประเด็นคือความหมายเพี้ยนนิดนึงละ herpetologist study reptiles such as snakes แต่มันก็ยังมี amphibian ที่ classification จริงๆแล้วมันคือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรให้มัน make sense ใช่ไหมก็เป็น such as snake แล้วก็เป็น comma แล้วก็เป็น and amphibian such as frog นี่มันต้องอย่างนี้ reptiles and amphibians เห็นไหมคะนี่มันหนูดูในกล่องแชทลูกเห็นป่ะแก้ให้ง่ายที่สุดใช่ไหมคะประธานศึกษาเข้าใจมั้ย subject main verbแล้วค่อยมี classification ก็คือ reptiles and amphibians แล้วหนูจะ maintain parallel structure ยังไงในการให้ example ก็คือ example ที่เป็น reptile ก่อนแล้วก็ค่อย frogs อย่างนี้เนี่ย advanced sentence structure ที่ maintain parallel ด้วยโอเคค่ะเอออ่ะเอางี้ข้อ5อีกอันนึงแล้วเดี๋ยว6ถึง8ให้ทำเป็นกันบ้านอ่ะ5หนูลองดูสิลูกมาซะยาวเลยเรารู้อยู่แล้วอ่ะพี่ช่วยเลยเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ไอ้นี่ผิดล้านเปอร์เซ็นต์โอเคประธานเราดูก่อนอย่างแรกประธานในนี่ที่นี้คือไอ้นี่โอเคก็คือ biologist ละ biologist โอเค verb ก็คือนี่ develop ใช่โอเคนะครับแล้วมี direct object อยู่แต่ตรงเนี้ยมันมี make recommendation ละที่มันเพี้ยนนิดนึงเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า develop เป็น main verb and make เนี่ยเรารู้แล้วว่า biologist เนี่ยจะต้องทำหน้าที่2 อย่างต้อง develop กับ make ใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเราจะต้อง carry on ยังไงเนี่ยกับเจ้าตัว two policy กับ general public ให้มัน make sense อยู่อันนี้จะยากนิดนึงละถ้าแยกประโยค make recommendation เป็นอีกอันหนึ่งก็คือแบบ comma and แล้วก็เป็น make recommendation on conservation and แล้วก็ to ต่อไปเลยใช่ครับใช่ครับเนาะโอเคดีมากมาลูกโอเค6ถึง8เราลองไปทำเป็นกันบ้านดูนะคะแล้วค่อยส่งพี่เนาะเดี๋ยวเราจะ move ไปเรื่องต่อไปโอเคเยี่ยมมากคราวนี้มาเราจะมาเดียวในเรื่องของนะครับผมไอ้เจ้าตัว coordinate กับ subordinate ละโอเคใช้อย่างไรนะครับผมแล้วให้มันเป็นหลักๆเลยนะลูกเนี่ยคือของที่หนูจะต้องเอาไปใช้หากินใน SAT อ่ะมันมีอยู่แค่เนี้ยโอเคพี่จะไม่ถามเราเรื่องแฟนบอยหรอกโอเคหนูคงแบบโอเคผ่านมาเยอะแล้วเรามาสนใจขวามือกันดีกว่าประเด็นเลยอ่ะขวามืออันไหนใช้ไม่เป็นบ้างไหมคุณเอาที่แบบไม่แน่ใจใช่ถูกยังไงเดี๋ยวมันก็ได้ go through ในระดับหนึ่งแต่เอาที่แบบพี่หนูไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมี although ก็ไม่แน่ใจ although ก็เหมือน though อะค่ะมันคือadverbial clause of concession ลูก adverb clause อะแต่ชื่อเต็ม adverbial clause of นะคะ concession มันแปลว่าแบบ
ถึงแม้ว่าหรือว่าอะไรใช่ผ่านหูผ่านตาบ้างไหมลูกตอนที่หนูเรียนที่โรงเรียนหรือว่าเรียนที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยวค่า่ะผ่านเนาะมันคือ adverb clause ในการที่เปรียบเทียบความแตกต่างเข้าใจไหมคะแล้วในที่นี้ adverbial clause of concession เนี่ยมันก็คือจะเป็นในเรื่องของบวกกับลบอะบวกกับลบหมายความว่าไงใช่ไหมถ้าเกิดว่า main clause เป็นบวก concession clause ก็ต้องเป็นลบหรือว่า vice versa ตรงในทางตรงกันข้ามแต่มันจะเป็น adverbial clause of concession ได้ต่อเมื่อน้องเนี่ยใช้ไอ้เจ้าตัว subordinate conjunction ที่มีการเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างเช่น although though นะครับผม however อย่างเงี้ยนะครับผมมี although though however นะครับเป็นต้นเนาะมี even if อะค่ะใช่ถูกต้องด้วยสิแน่นอนหมายถึงว่า even if ใช้ไม่เป็นใช่ไหมEven if นะครับผมก็เหมือน if อะแหละเพียงแต่ว่านี่ก็เป็นการเปรียบเทียบอีกเหมือนกันในเรื่องของ concession ชนิดหนึ่ง even though ก็เหมือนกัน even if กับ even though จะใช้ควบคู่กันใช่ไหมลูกแต่ even if แตกต่างกับ even though อย่างไรใช่ไหมไม่ยากเลย even though จะเป็นญาติเหมือนกับ although แต่ even if ให้หนูนึกว่ามันคือลักษณะของการใช้นะครับผม if clause ชนิดหนึ่งแต่เป็นการใช้ในลักษณะ compare contrast คือ ifClause จะพูดถึงสมมตินิฐานเหตุการณ์จำได้ใช่ไหม if clause อันที่1อันที่2อันที่3นั่นน่ะก็คือเรา imagine unreal situation ตามทันใช่ไหม mm-hmm. แต่ even if เป็นการเปรียบเทียบละมันอยู่ integration ในเรื่องเดียวกับเรื่องของ concession โดยการใช้ลักษณะของ if clause เข้ามาเขาก็เลยต้องใช้ even if มาโอเคพอไหวไหมแล้วก็มี unless unless นะครับ unless ในที่นี้เนี่ยเราจะใช้ลักษณะว่าอย่างไรก็ตามความหมายมันเป็นอย่างนั้นเลย except เข้าใจไหม except ในที่นี้เนี่ยเราจะ introduce ว่า statement เนี่ยนะครับผมในที่นี้มันไม่จริงหรือว่ามันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแบบ except use ที่เราจะบอกว่าในที่นี้ statement เนี่ยมันไม่จริงหรือมันไม่ใช่โอเคอย่างเช่น unless เราจะขึ้นเนี่ย unless ใช่ไหมครับผม you can memorize all vocabulary ใช่ไหม comma then you have to write it down get หรือยังอ๋อโอเคเออเนาะหรือว่า unless ใช่ไหมครับผม you can pass your exam ใช่ไหมครับผมunless you can pass your exam ใช่ไหมครับผม you have to revise often ก็คือกำลังจะบอกว่าคุณแกสอบไม่ผ่านถ้าเกิดแกไม่สอบไม่ผ่านแกก็ต้องยังไงแกก็ต้องอ่านหนังสืออ่ะโอเคคราวนี้เข้ามาในเรื่องของ coordinate conjunction ก่อนสังเกตไหมว่า coordinate conjunction เนี่ยอันนี้น้องพี่ว่าน่าจะรู้แล้วล่ะมันการเชื่อม compound sentence นะครับผมที่มันมีข้อมูลที่มันมีน้ำหนักเท่ากันตรงนี้เขาพูดถึง 3D เห็นไหม of Paris แล้วก็มันโดนเซนโอเคสองเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ย join together ในที่นี้เนี่ยก็เลยนะครับ there was a treaty of Paris signed เห็นไหมเออคำถามทำไมเราต้อง join แบบนี้ and ปีกับปีหนูจะได้เข้าใจไอเนี่ยแบบ advance ขึ้นละก็มันเป็นใจความเดียวกันแล้วก็มันก็เป็นใจความเดียวกันนี่แต่ว่าคนละปีก็ต้องบอกแอนโอเคถูกก็ถูกโอเควิธีคิดอย่างนี้เวลา same weight เราดูความหมายของประโยค2ประโยคก่อนประโยค2ประโยคเนี่ยมันมีอะไรที่เป็น subject ไม่ได้เป็น subject per se ว่าใน grammatical structure แต่ว่ามันกล่าวอะไรเป็นหลักมันคือ treaty of parisอันแรกพูดถึงว่า theory ไอ้เนี่ยนะครับ Treaty of Paris signed ในปีนี้แล้วก็ there was also one ก็เป็นไอ้เนี่ย treaty อีกอันหนึ่งที่ signed มันเป็นเรื่องของ2ปีเพราะฉะนั้น2ปีเนี่ยคุณก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นตรงนี้ว่า treaty ตรงเนี้ยมันเซ็น2ปีนะเข้าใจยังเข้าใจค่ะเออคราวนี้ดูอีกสไตล์นึงนะฮะอ
There was a treaty of Paris signed in 1763แล้วก็เป็นสไตล์เดิมนะครับคราวนี้ใช้ตรงนี้เข้ามาช่วยละ not only but เข้าใจปะทำไมสามารถทำอย่างนี้ได้ดูดิ not only was there a treaty of Paris signed ใช่ไหมครับผม but ตรงนี้ใช้ conjunction เข้ามาช่วยการเปรียบเทียบโอเคนะคราวนี้ส่วนในเรื่องของ subordinate conjunction เนี่ยนะครับผมเราจะต้องสามารถสร้าง complex clause ให้มัน make sense ได้ดีที่สุดโอเคไหม complex clause ไม่มีอะไรก็คือ independent กับเนี่ย subordinate clause เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าไอเดียไหนเนี่ยควรจะเป็นไอเดียที่นำเสนอเข้าใจไหมให้ reader เข้าใจว่านี่คือตัวหลักแล้วก็ค่อยเอา convert ตัวนั้นเป็นตัวรองไปก็ดู independent clause อันนี้ก่อน2อันเนี่ย A tax on imported goods from another country is called a tariff okay แล้ว a tax on imported goods from another country to protect home industry is called a protective tariff ไอเดียที่1คือมีไอเดีย definition ของ tariff แล้วไอตัว independent clause อันที่2เนี่ยค่อยพูดถึง sub unit ของ tariff เข้าใจปะsub unit ของ tariff เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยมันคือ protective tariff เนี่ยมันเป็น sub idea ของ tariff เรารู้เลยทันทีว่าอะไรว่าอะไรควรจะต้องเป็น sub clause ลูกก็ไปอันที่2ถูกนี่ไงจำเลยในลักษณะเราใช้ while ทำไมถึงใช้ while อ่ะก็เหมือนในขณะเดียวกันอันนี้มันก็เรียกว่า protectอะไรเงี้ยสถานการณ์1และสถานการณ์2โอเคอันเนี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่ time clause นะลูกอันเนี้ยก็ยังถือว่าเป็น concession ชนิดหนึ่ง while สามารถใช้เป็น concession ได้โอเคมั้ยคือเดี๋ยวพี่อธิบายหนูจะไม่มึน while ในที่เนี้ยมันทำแบบว่า while I was taking a shower Bob was cooking ก็ได้เข้าใจปะไอ้นั่นก็คือ time clauseแต่ไอ้ while ในสถานการณ์แบบเนี้ยไอเนี่ย concession ไม่เหมือนกันนะลูก adverb clause get เนาะ get เนาะโอเคเออคราวนี้ subordinate clause เนี่ยนะครับผมเราสามารถเอา subordinate clause มาไว้ข้างหน้าได้แต่อย่าลืม comma นะลูกไอเนี้ยมีใน SAT คำถาม subordinate clause เอาขึ้นก่อน main clause หรือว่าเอา main clause ก่อนแล้วก็ตามด้วย subordinateวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอันนี้ใช้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่นิวเคยเรียนมาก่อนก็ขึ้นต้นเพื่ออีกอันเพื่อเสิร์ฟอันหนึ่งคือถ้าเราไม่เข้าใจอันหลักอ่ะเราก็จะไม่เข้าใจว่าลองคืออะไรก็ถูกแต่ง่ายๆเลยนะคะการที่เราจะเอา sub clause ขึ้นก่อนหรือ main clause ขึ้นก่อนเนี่ยเราต้องการให้ reader โฟกัสที่ตรงไหนก่อนเท่านั้นแหละบางทีเรามีข้อมูลที่เราอยากจะให้ reader นำเสนอนะในเรื่องของว่าเฮ้ยตรงนี้นะสิ่งสำคัญอยู่ใน sub clause คุณก็เอา sub clause ขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยพูดถึง main clause นะครับโอเคคราวนี้ดูนะตรงนี้เนี่ยสไตล์เดิมอีกแล้วเห็นป่ะเหมือนกับข้างบนเลยไหมลูกแต่ตรงเนี้ยเขาอยากให้เราเนี่ยโฟกัสในเรื่องของอะไรรู้ป่ะ tariff ก่อนแล้วเขาก็เลยขึ้น while เนี่ย while a tax on imported goods from another country is called tariff แต่เขาจะมาโฟกัสว่าพูดต่อว่า imported goods from another country to protect home industry เนี่ย called protective tariff แล้วทำไมต้องเขียนอย่างนี้แล้วไม่เขียนข้างบนใช่ไหมลูกเพราะว่าประโยคต่อไปเนี่ยเขาจะโยนลูกด้วยนี้ต่อ get ยัง okay. แต่ข้างบนมันจะมีปัญหาละเข้าใจมาถ้าเราไม่จัดการอย่างนี้โอเคโอเคทำ exercise ด้วยกันนะครับผมทำเลยทำด้วยกันเลยอันนี้นะฮะ4อันนี้อันแรก A democracy is a form of government that is run for the people 2 อันนี้มันต้องเชื่อมกันอยู่แล้วจริงไม่จริงลูกหนูคิดว่าจะทำอย่างไรให้มัน make sense ที่สุดก็is run for is run for the people ดีมากดีมากใช่เลยต้องอย่างนี้ดูในกล่องแชทไปเห็นป่ะเนาะนะครับเพราะว่าตรงนี้
run for the people เพราะว่า form of government เรามี relative clause that is run for the people แล้วก็ต้อง and by the people concise ที่สุดแล้วโอเคอันที่สอง a primary source in is an original record of an event source แรกคืออะไรเห็นป่ะ source แรกคืออะไรคราวนี้ดู source 2 a secondary source is something that was written later ตรงนี้เนี่ยจะ tricky นิดนึงละเพราะมันมี primary แล้วมันต้องมาเปรียบเทียบกับ secondary เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าถึงแม้ทั้ง2อันเนี่ยเป็น main clause เราต้องบีบอันนึงอะเป็น sub clause แล้วเพราะฉะนั้นหนูลองดูซิว่าควรจะต้องแก้ยังไงถ้าเป็น why primary source isn't แล้วก็ comma a secondary แต่มันก็ต้องมี subordinate conjunction ด้วยไม่ใช่เหรอลูกเพราะเราจะทำให้เป็น complex sentence แล้วอะเข้าใจมะงั้นก็ and ไปเลย and มันเชื่อม main clause 2 อันนี่ลูกดูเนี่ยดีๆมากดีมากไม่เป็นไรมึนตรงนี้ดีอันนี้มันเป็นอะไรที่น้องๆจะมีปัญหาเพราะว่าเราเรียนแบบ grammar จ๋าในโรงเรียนมากเข้าใจป่ะแต่เราต้อง edit thought process ให้เป็น style เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอะไรที่น้องเห็นปุ๊บบอกฉันว่าฉันใส่ and เลยดีกว่าใส่ and ในที่นี้มันจะมีปัญหาแล้วเพราะอะไรรู้มั้ยอันที่1เปรียบเทียบ primary source โอเคมั้ยแล้วตรงนี้คือ original record of an eventเวลาเขาพูดถึง secondary เนี่ยมันเปรียบเทียบ versus กับ primary แล้วเข้าใจไหมครับ is something that was written later ความหมายในที่นี้เนี่ยเขาต้องการให้เราเปรียบเทียบถ้าหนูใส่ and เนี่ยมันกลายเป็นน้ำหนักมันเท่ากันแล้วเข้าใจป่ะมันไม่เก็ตตรงเนี้ยเรารู้เลยว่าขอพี่เปลี่ยนเป็นสีแดงหนูจะได้เข้าใจเขานำเสนอให้น้องเนี่ยไอเนี่ยเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับผมจะต้องเป็นตัวรองเพราะฉะนั้นจะแก้ด้วยอะไรเราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี้เลยใช้วางใช่ถูกต้องนั่นแหละตอนแรกว่าตอบแล้วว่าตอบเมื่อกี้ตอบตรงไหนตอบครั้งแรกเลยแล้วเหมือนพี่บอกว่ามันผิดมั้งก็เลยบอกว่างั้นก็แอดก็ได้อ๋อสงสัยพี่ได้ยินแค่คอมม่าลูกโทษทีหนูพูดว้าวกับคอมม่าใช่ไหมใช่เว้ยบอกว้าวแล้วก็เสร็จแล้วคอมม่าแล้วก็จะเออพี่ผิดเองโทษทีใช่ต้องนั่นแหละนั่นแหละพี่ไม่ได้ยินว้าวลูกโอเคอย่างนี้เนาะใช่ป่ะถูกต้องเก่งมากเออดีดีนั่นแหละเปรียบเทียบละคราวนี้ตอนที่3นะครับ The Industrial Revolution ushered in a time of unparalleled human progress เกิดคำถามเป็น complete sentence ไม่ลูกตรงนี้ไม่ประธานคือมันเป็น complete แต่ว่ายังไม่ complete ในเรื่องความหมายเราจะต้องฝึกคำนี้แล้วพูดไปให้เหมือนดูแบบ professionalเชื่ออีกหน่อยหนูไปสอนคนอื่นหรือว่าหนูไปช่วยคนอื่นมันจะได้ดู professional เขาเรียกว่ามันไม่ complete thought keyword เออนี่แหละ universally จริงๆคนที่เขาเรียนกันมาเนี่ยเรื่องนี้เขาจะบอก yeah it's a sentence but it's not a complete thought therefore มันไม่ work โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่อให้เป็น sentence ไม่ complete thought ก็อยู่ด้วยตัวของมันเองไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นต่อเลยเราก็ต้องดู people often forget the damage that this progress did and continues to do so to the environment ตรงนี้อันไหนเป็นไอเดียหลักเพราะเราจะต้อง convert อันนึงแล้วอะเป็น sub clause ดูสิก็อันแรกก็เป็นหลักวิธีดูใช่ไหมลูกเวลาเราอ่าน sentence 2 อันใช่ป่ะ
อะไรให้ข้อมูล complete มากที่สุดที่จะต้องยืนเป็นจุดหลักของทั้งหมดอันที่สองถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมพี่สอนทริคให้ง่ายมากเลยประธานเคลียร์ไหม verb เคลียร์ไหมมีดีเทลมากขนาดไหนต่อให้อันแรกอ่ะมันออกมาสลวยเหลือเกินหนูก็พูดไปเมื่อกี้เองว่ามัน incomplete thought จริงไม่จริง therefore มันไม่สามารถยืนหยัดมาเป็นตัวสมหมุดหลักของ sentence ทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าอันแรกจะต้องเป็น main clauseอันที่ไอ้พูดผิดไอ้ people พี่หมายถึงอันพี่พูดหมายถึงอันที่สองเบลอ people often forget เนี่ยต้อง main clause ส่วน industrial revolution usher in a time of unparalleled human progress ต้องเป็น sub clause คราวนี้เราจะต้องใส่ subordinate conjunction อย่างไรให้มัน make sense หนูคิดว่าต้องใช้อันไหนและแต่งอย่างไรอันนี้มันพูดโฟกัสที่ตรงนี้นี่เป็นช่วงของเวลาอ่ะเห็นไหมใช้วอลเหมือนเดิมถูกต้องลูกแล้วหนูลองพูดออกมาซิว่ามันควรจะต้องแก้แบบยังไงให้มัน complete อ่ะถ้าใช้ wall ขึ้นก่อนแล้วก็แบบได้ครับ wall ขึ้นก่อน people แล้วก็ถึง environment แล้วก็เป็น comma แล้วก็ไปค่อยเป็น industrial revolution ไม่จำเป็นนะลูกหนูขึ้นแบบ wall the industrial revolution usher ก็ยังได้เลยนี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนี่คือเราแค่นำเสนอว่าตรงนี้แบบให้เขาเห็นภาพก่อนว่า while เนี่ยนะครับผมเนี่ย industrial revolution เป็นอย่างนี้เห็นป่ะ while the industrial revolution ushered in a time of unparalleled human progress เห็นป่ะแล้วก็ค่อยคอมม่าไปทำเป็น time call แล้วก็ people often blah 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 เห็นป่ะ blah 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 ในที่นี้จะ maintain parallel ยังไงใช่ไหม forget คือ verb อันแรก the damage that is this progress did แล้วก็คอมม่าค่อย and continues to doโอเคตอนแรกที่หวยตอบว่าเอาอันแรกอ่ะเป็นสำคัญอ่ะเพราะว่าครับหวยจำมันไว้อันแรกแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอันแรกโอเคได้เนาะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมากแต่ว่าเราจะต้องรีไวซ์นิดนึงเพื่อปรับในเรื่องของสตาร์ลิงนึกภาพออกนะแล้วมันจะไปช่วยในช้อยมากๆเลยโอเคอันที่4หนูลองทำให้พี่เองซิว่าควรจะยังไงดีเป็น during the civil war aspect the famous of human right andthen deadness ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะลูกตรงนี้มันมีชื่อคนใช่ไหมตรงนี้ became famous as an advocate of women's rights แต่สิ่งที่มัน during civil war เนี่ย she was also นะครับผม an ardent abolitionist ตอนแรกมัน introduce character หมายถึงคนก่อนใช่ป่ะตรงเนี้ยแล้ว process ที่2เนี่ย during civil war เนี่ยตำแหน่งที่2ของนางคือชีเป็นคนที่แบบว่านำมากในการต่อต้านเรื่องทาสโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียที่1นะครับผมหลักๆเลยเนี่ยมันยังเป็นอันนี้อยู่นะลูกเพราะทุกคนรู้จักเธอเนี่ยคำว่า famous เนี่ยมันตอกย้ำไอเดียว่าชีเป็นคนเรียกร้องเกี่ยวกับ advocate of women's rightsเข้าใจยังเวลาเราดูในเรื่องของการเรียงลำดับความสำคัญยังไงใช่ไหมชื่อคนมาตำแหน่งอะไรอ่ะไอ้นั่นน่ะสำคัญก่อนเสมอเลยโอเคเพราะฉะนั้นเราจะ revise ยังไงใช่ไหมเราส่วนแรกเลยเนี่ย
ดูนะส่วนแรกเลยเนี่ยใช่ไอ้นี่ยังต้องอยู่แล้วก็ค่อยเป็นคอมม่านะครับผมแล้วค่อยเพิ่มตอสอันที่สองเกี่ยวกับ during civil war โอเคอืมนะครับผมก็วอลก็ได้ใช้วอลก็ได้ใช่ไหมอืมไม่ได้นะลูกอันนี้เพราะมันมี also มันเพิ่มไอเดียแล้วเข้าใจปะ and during the civil war she was also ได้ครับใช่ and นะครับผม and ในที่นี้ comma and during ก็ใส่ phrase ไปใช่ไหม during the นะครับผม civil war นี้โอเคแล้วเราก็ยัง comma ได้อยู่ครับเพราะมันจะเข้าตัว main แล้วไง main clause ละ she was also นะครับผม and ใช่ an ardent นะครับผม abolitionist เนี่ยไม่ผิดเข้าใจมะแล้วมัน advance ขึ้นเราจะต้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้คือรีวิวแต่ต้องไปฝึกเพิ่มด้วยเนาะมีคำถามอะไรบ้างไหมตรงนี้ยุ่งยากนิดนึงใช่ไหมก็ไม่มีเท่าไหร่โอเคโอเคแต่หนูเข้าใจยังว่านี่คือหัวใจในการที่จะแบบจัดการยังไงให้ได้เร็วเออเนาะอืมโอเคคราวนี้มาในเรื่องของ parallel structure แล้วค่ะจำได้มากน้อยขนาดไหนเรื่องของ parallel structure ไว้พี่ถามลงก่อนอธิบายเท่าที่จำได้มาบ้างสิก็เท่าที่จำได้หมายถึงก็อืมเท่าที่รู้เหรอก็แบบถ้าเกิดมีคอนจังก์ชันหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นแบบหมวดเดียวกันอ่ะอืก็มต้องคอมมาอะไรเงี้ยมันนั้นไอ้นั่นมันพังจูเวชั่นแล้วไปคุณไม่หมายถึงว่าแบบโอพเคาราเรลกันไงโกอ็ต้เอคงไปด้วยกันอะไรเงีอ้ย่ะอ๋อแล้วก็ต้องแบบอือหือเวิร์บเอ้ยไม่ต้องอืแอบหืบอพวกเติมเอสอะไรเงี้ยก็ต้องเหมือนกันถูกต้องอ่ะดีมากตรงนี้นะครับ parallel structure ใน SAT เขาจะโฟกัสตรงไหนบ้างใช่ไหมโฟกัสหนึ่งในเรื่องของ verb ธรรมดาที่มันมี agreement ที่ต้องเหมือนกันอย่างที่น้องพูดไปโอเคนะลูกอันที่สองเขาจะโฟกัสในเรื่องว่าต้อง parallel ในสไตล์ของ infinitive parallel ในสไตล์ของ infinitive คือแบบไหนลูกคือไม่เติมอะไรหรออินฟินิทีฟคืออะไรขอทวนหน่อยเร็วแม่คุณอินฟินิทีฟก็คือไม่เติมอะไรอ่ะไม่เติมแบบอะไรเลยครับไม่เติมอะไรเลยพูดถึงอะไรวะเนี่ยกเด็ี๋ยวคเนืี่อยเป็นแบบเวิร์บล้วนๆอะไรเงี้ยไม่เติมอะไรเลยอินฟินิทีฟยังไงเดียวไอ้นั่นเขาเรียกว่า bare infinitive ลูก bare infinitive หรือ infinitive โป้เนี่ยเธอโอเคคือไม่นั่นแหละอันนี้เราพูดถึง infinitive ธรรมดาก่อน infinitive คือ two plus verb จำได้ยังอ๋อเอโออเคโอเคมันเริ่มกลับมาแล้วน้องหวายคะ infinitive two plus verb ทำหน้าที่เป็นอะไรได้บ้างลูก part of speech ของมันนะคะก็เป็น verb ได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะไม่เป็น infinitive ได้ยังไงแล้วมีอะไรอีกแล้วอ๋อเป็น transition ได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ลูกมันเป็น verb เป็น noun หรือเป็น adverb ก็ได้อ๋อโอเคโอเครื้อหน่อยรื้อหน่อยปัดฝุ่นโอเคคืออย่างนี้ครับเรื่องของ parallel structure ใน infinitive นะคะลูกตรงเนี้ยถ้ามันเป็น to verb หนูก็ต้อง parallel มันเข้าใจยังในประโยคอะอย่างเช่น to run to eat to fly ก็ต้องเป็นนะครับแล้วในที่นี้หนูก็ต้องดู part of speech ด้วยถ้ามันทำหน้าที่เป็น noun มันก็ต้อง parallel noun โอเคไหมถ้าเป็น verb ก็ต้องเป็น parallel verb และแน่นอน adverb โอเคโอเคแล้วคอนเซปต์ที่2ที่จะต้อง parallel ที่ SAT เขาต้องการนะลูกก็คือในเรื่องของโอ้ยอันนี้หมูตู้เลย gerund คืออย่างไรอธิบายพี่หน่อยgerund ก็เวอร์เติมเองจริง yeah ที่
ทำหน้าที่บลาบลาบลาอ๋อพูดได้เป็คนรบนเลายวเป็นนาวโอเคโอเคจำได้อย่างนี้ถูกต้องแต่ว่า SAT ต้องการ parallel แบบไหนใช่ไหมคะถ้า gerund เป็น subject ที่เหลือที่จะต้อง parallel subject นั้นก็ต้องเป็น gerund อย่าแตกพวกนึกภยัางพไงนะถ้า gerund นั้นนะครับผมมันเป็น noun เรารู้อยู่แล้วว่า gerund ในที่นี้เป็น noun มันจะต้อง end up เป็นนะลูก either subject or object within เนี่ย sentence น่ะเข้าใจป่ะมีตัวอย่างไหมไม่ยากเลยอ่ะทำให้ดูเลยสดๆเลยไม่เห็นยากเลยอย่างเช่นนะครับผมมันเริ่มeating เอาอะไรเดี๋ยวนะสี่ writing นะครับผมนะครับ writing editing นะครับผม and to review นะครับผม are the job description of an editor หยุดตรงเนี้ยผิด parallel ละก็ต้อง reviewing เก่งมากอ๋อ get แล้วเนาะนั่นแหละทุกคนมันจะบอก parallel เรื่องนี้ยากจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยได้และแน่นอนนะครับน้องถ้ามันเป็น subject มันก็ต้อง parallel ในสไตล์นี้อีกเหมือนกันโอเคไหมโหกินอะไรเนี่ยดูน่าทานมากเลยมันเป็นนมปั่นแล้วก็มีกาโนล่าข้างบนโอ้อันนี้ทำเองที่บ้านเลยใช่ไหมเนี่ยใช่โอเคพี่อเมริกาโน่กับลูกง่ายมากในชีวิตเห็นแล้วแบบเป็นเลเยอร์นี่น่าทานมากโอเคอ่ะคราวนี้เราเสร็จในเรื่องของ infinitive ที่เป็น parallel แล้ว gerund ที่เป็น parallel แล้วใช่ไหมครับผมตรงนี้แหละคือ key นะครับผมที่ parallel structure เขาต้องการจากเราโอเคอ่ะ modifier placement modifier คืออะไรลูกตัวขยายถูกเนาะตัวขยายหลักๆใน SAT ที่เขาจะ cover ให้เนี่ยที่หนูจะต้องรู้ก็คือ1ตัว misplaced modifier misplaced modifier นะไม่ว่าเด็กไทยหรือเด็กไอ้กันน่ะแม่งจะแบบคิดแบบโอ้ยยุ่งยากแบบมึนเหลือเกินชื่อมันดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยนะ misplaced modifier ก็คือเป็นกฎที่เขาบอกว่าสิ่งที่เราจะเขียน adjective ขยายลูกมันต้องอยู่ใกล้ตัวขยายได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าหนู misplace ไอ้เจ้าตัว modifier นั่นน่ะตกลงมันไปขยายผิดตัวทำให้มึนทำความเข้าใจแค่นี้เลยมันมีแค่นี้จริงๆหน้าที่ของ editor SAT ที่เก่งก็คือสามารถโยกตัว modifier กลับไปอยู่กับเจ้าของของมันได้ใกล้ที่สุดและถูกที่สุดเก็ตแล้วเนาะคอนเซปต์ที่2ที่เขาเรียกว่า dangling อะDANGLING dangling modifier ก็คือ modifier ไม่มีแฟนหมายความว่าไงใช่ไหมก็คือ modifier มันต้องอยู่เป็นคู่อยู่แล้ว dangling ในที่นี้คือหาเจ้าของของมันไม่เจอทิ้งไว้เคว้งนั่นแหละคอนเซปต์2อันนี้ที่เขาจะ cover แบบครอบจักรวาลในเรื่องว่าจะต่างยังไงกับ misplace อ่ะแตกต่างสิลูกmisplace คือขยายผิดคนความหมาย sentence เพี้ยน dangling คือตกลงหาเจ้าของไม่เจอเลยค่ะเดี๋ยวหนูเห็นเลยแหละคราวนี้ดูตัวอย่างอันนี้จะเป็นในเรื่องของ misplace employment is highly competitive within the field of marine biology เห็นปะ The word highly modify understanding เนี่ยนะครับผม competitive nature ของ employment แต่ในที่นี้มันมี within field of marine biology อยู่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้ที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ดิใช่สิเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมไม่มีอะไรผิดในเรื่องของ adverb ตรงนี้เข้าใจไหมในเรื่องของ adjective ตรงนี้นี่คือ simple sentence ที่ modify ถูกที่สุดแล้วไม่ต้องมึนค่ะลูกตรงเนี้ยมันถูก
โอเคอืมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดียวใน sentence ที่มันยาวมากเข้าใจไหมที่มันยาวมากแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มวางผิดที่ให้เราดูโอเคป่ะค่ะอ่ะต่อไปดูประโยคที่2อันนี้ก็ยังไม่ผิดถูก The supply of marine scientists far exceed เห็นไหมตรงนี้เป็น adjective ขยายใกล้สุดละเห็นไหมไม่ผิดอืมแล้วตรงนี้ต่อ state government job is limited เห็นไหมตรงนี้ก็ใกล้กับ verb ที่สุดละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอธิบายตรงตัวคีย์หลักเลยหน้าที่หนูเวลาหนูลงเข้าไปลุยในโจทย์ SAT ในเรื่อง modifier หนูจะต้องย้ายในสิ่งที่มันขยายกับเจ้าของในสิ่งที่เนี่ยไอ้ตัว modifier ใกล้กับเจ้าของให้ได้ใกล้ที่สุดคราวนี้มาดูละผิดกับถูกเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพ not realizing that the job title of marine biologist นะครับผม rarely existMany people are familiar with the field of marine biology. ตกลงตรงนี้นี่ไง not realizing. ตกลง not realizing ในที่นี้มันจะเป็น people หรือว่า marine biology. เข้าใจป่ะ วิธีแก้นะครับผมให้มันดีขึ้นเริ่มจาก many people are familiar with the field of marine biology ก่อนBut most don't realize เห็นไหมครับผม that the job of marine biology rarely exists เพราะว่าตรงนี้ rarely exists อยู่ตรงนี้แล้วเข้าใจไหมแล้ว most เนี่ยก็คือมาขยายตรงนี้ต่ออืมใช่เข้าใจการโยกไหมเข้าใจเออหน้าที่ของเราจะต้อง move ให้มันใกล้ในสิ่งที่มันขยายไปต่อไปตรงนี้นะครับ modifier placement เนี่ยถ้าไว้ผิดปุ๊บมันจะทำให้ clear โอเคอันเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นในลักษณะของ dangling ไอ้ตรงนี้จะเป็นใน misplaced modifier ก่อนหน้านั้นอ่ะคือไอ้อันที่หนึ่งเนี่ยคือ dangling ไม่รู้ว่าตกลงจะไปที่ไหนแต่ misplaced เนี่ยเดี๋ยวจะดูตรงนี้นะครับผิดที่ดูดิ The term marine biologist not just for those that deal with physical property of the sea เห็นไหมทั้งดุนเนี่ยอยู่ใกล้กับ biologist ปุ๊บเนี่ยตกลงไอ้นี่มันทำให้มึนแล้วเห็นป่ะคือ not just for those that deal with the physical property พยายามไปขยาย marine biologist คนอ่านตกลง marine biologist คือ not just ไอ้นั้นใช่ไหมเนี่ยคือ misplaced ละเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ายให้มัน make sense ว่าคำหมายของ marine biologist เป็นอย่างไร The term marine biologist is actually used for many disciplines at job that deal with the study of marine life แล้วค่อยคอมม่าเห็นปะ Not just for those ขยายตรงนี้กับตรงนี้โอเคไหมคะค่ะตรงนี้ต้องฝึกเพิ่มเดี๋ยวมันค่อยมี exercise ทีหลังแต่ key concept คืออย่างนี้แล้วตรงนี้ exercise เดี๋ยวเราทำด้วยกันเดี๋ยวน้องจะได้เห็นภาพว่า dangling กับ modifier เป็นอย่างไรแต่ต้องเก่งหน่อยเพราะว่ามันจะได้ revise ได้นะครับในห้องสอบแล้วมันจะได้แบบดูแต่หลักๆเลยเอางี้ดีกว่าความเข้าใจของหนูในที่นี้เนี่ยเราใช้ความเข้าใจเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยmodifier เนี่ยที่เราจะ double check เนี่ยว่ามันจะ misplace หรือมัน dangling เนี่ยวิธีเช็คให้เร็วที่สุดคือยังไงเข้าใจ sentence ก่อนถูกต้องเข้าใจ sentence ก่อนแล้วดูว่าเวลาที่มัน modify เนี่ยมัน modify อะไรแน่ๆแล้วเราจะรู้ว่ามันถูกหรือผิดยังไงใช่ไหมก็ดูในการใน phrase เนี่ยในตัว modifier เนี่ยว่ามันพูดถึงอะไรถ้ามันไปเถียงกับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ที่สุดปุ๊บมัน misplace แล้วเข้าใจไหมนี่ไงเนาะแล้วถ้าแดงกระลิ่งยังไงใช่ไหมลูกถ้ามันขึ้นมาแบบวลีมากเลยตกลงแกพูดถึงอะไรวะถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้ตกลงแกพูดถึงอะไรวะแสดงว่ามันแดงกระลิ่งแล้วแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ย marine biologist ไม่ได้แปลว่าอย่างนี้นั่นคือ misplace ละเอออ่ะคราวนี้มาดูอันที่หนึ่งด้วยกันตรงนี้คำถามพี่จะถามหนูง่ายๆก่อนยังไม่ต้องแก้
In fishery science, comma, in the job markets, a strong background in advanced mathematics and computer skills is critical for getting a competitive edge. อันนี้ผิดในสไตล์ของ misplaced หรือผิดในสไตล์ของ dangling misplaced ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วเรารู้เลยว่าตรงนี้มันต้องมีการเรียงผิดแน่ๆจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นเรายังขึ้นเหมือนเดิมอยู่อ่ะพี่จะช่วยก่อนเราจะขึ้นว่า in fishery science อยู่แล้วคอมม่าจะเรียง sequential ตกลงประโยคนี้เราต้องทำความเข้าใจมันพูดอะไรในดีเทลของ fishery science ที่ถูกที่สุดเขาจะบอกว่าเรียงลำดับความหมายมาก่อนถูกต้องเพราะว่าเรากำลังจะนำเสนอ fishery science background สำคัญอย่างไรแล้วค่อยไป relate ในเรื่องของดีเทลที่มันสำคัญน้อยที่สุดโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อไปด้วย a strong background นะครับผม in advance นะครับเนี่ย in advance math พี่ขอย่อเป็น math ไปแล้วกันนะจะได้เร็วๆนะครับ and computer นะครับผม skills is critical forนะครับผม getting เนี่ย a competitive edge in a job market ถูกต้องเห็นไหมเนี่ยเขียนสวยละแล้วตรงนี้เชื่อมาว่าถ้าหนูคิดว่าเฮ้ยพี่หนูเรียนไปหนูแค่ SAT อย่างเดียวไม่มันจะช่วยให้หนูเขียนเก่งขึ้นด้วยอีกต่างหากแล้วถ้าหนูเก่งตรงนี้หนูไปฟัน IELTS ได้สบายต่อเลยในพาร์ทของ writing เนี่ย task 2โอเคอ่ะคราวนี้อันที่2 after taking coursework a fishery scientist studies in the animal and aquatic science fish and marine mammal population dynamics อันนี้มันคือ run on run มันแปลกมัน run อยู่แล้วค่ะมัน run อยู่แล้วแล้วตรงนี้การขึ้นของมันเนี่ยหนูคิดว่ามัน dangling หรือมัน displace หรือมันอะไรอย่างนี้ dangling ใช่แล้วอะไรเนี่ยควรที่จะทำหน้าที่เป็นแค่ตัวแบบเป็น phrase ก่อนอะไรเป็น adjective phrase อะดูง่ายๆอย่าไปทำให้ยุ่งยาก after ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วหนูจะ revise ยังไงต่อลูกแต่มันเนอก็คือใส่เดี๋ยวพี่ช่วยนิดนึงใส่คอมม่าหลัง science แล้วหนูจะ revise ยังไงต่อยังไงอะอ่ะวิธีจัดการต่อใช่ไหม after taking coursework a fishery scientist นะครับผมมันไม่ถูกซะทีเดียวเราจะเริ่มอย่างนี้ก่อน work ในที่นี้ทำงานกับอะไรนี่ไง after taking coursework in the animalsand aquatic sciences แล้วคุณค่อยเริ่มที่ประธานอ๋อตอนแรกค่ะเข้าใจมั้ยโอเควิธีที่เราจะจัดสไลซ์มันใช่ไหมลูกสไลซ์มันอ่ะเดี๋ยวพี่ขอไว้ข้างล่างมันจะได้เห็นนิดนึงก็คือมันยังต่อกันอยู่เนาะเดี๋ยวพี่ย่อให้มันเล็กหน่อยเนี่ยดูตรงส่วนที่2
นะครับก็เป็นfisheries scientist study fish and marine mammals ถูกต้องอืมใช่เห็นไหมมันอย่างนี้เลยนะครับวิธีที่เราเรียงลำดับใช่ไหมลูกเราดูก่อน after taking course work a fishery scientist มันมึนนิดนึงละเพราะว่ามันมีข้อมูลเกินข้างหลังตรงนี้มันฝึกแบบ advanced ตรงเราต้องช่วย revise structure ของ sentence ด้วยเราทำให้ตรงนี้ after taking course work in animal and aquatic sciences แล้วก็ค่อยไปที่ประธานไปที่ verb แล้วค่อยไปจัดการกับสิ่งที่เหลือหนูต้องเรียงลำดับความสำคัญด้วยเข้าใจไหมว่ามันจัดการยังไงโอเคไหมครับมาคราวนี้เรารู้เลยว่าข้อที่3ตรงนี้เนี่ยมันเป็น run on อยู่แล้วเราต้องเรียงลำดับความสำคัญด้วยต้องจัดการสไตล์ของมัน another นะครับ another increasingly important field within marine biologyMore universities are starting to offer programs in fisheries or wildlife management. หลักๆเลยอ่ะเราต้องนำเสนออะไรก่อนดูความหมายของประโยคก่อนแล้วค่อยหาจัดการ modifier มาก็พูดเรื่องว่า marine biology กำลังแบบ increasingly แล้วค่อยบอกว่า university ก็เลยมีการเปิดพวกfishery มากขึ้นโอเคความหมายตรงนี้นะคะ why เขาบอกว่า another increasingly important field within marine biology ข้อที่3ตรงนี้ไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันเป็น dangling แล้วเข้าใจมั้ยตรงส่วนเนี้ยเนี่ยออกงั้นเป็นถ้าขึ้นด้วย marine biology ขึ้นก่อนนะทำไมเราไม่จัดการให้มันง่ายอ่ะเราพูดว่าเฮ้ยมหาลัยเริ่มที่จะรับโปรแกรมเข้าใจไหมแล้วก็มีฟิลอีกอันนึงที่สำคัญก็คือ marine biology เออใช่มันเออเดี๋ยวพี่ช่วยให้ตรงนี้ก่อนเราจัดการสตรัคเจอร์ใช่ไหมลูกเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเห็นป่ะ more universities are starting to offer program in fisheries or wildlife managementอีกอันนึงก็คือ marine biology แล้วก็ค่อยใส่ another ไปเห็นป่ะแล้วหนูจะแต่งยังไงต่อก็ another 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 field ก็ใส่ของเดิมไปเลยวันนี้ก็ต้องแก้ไม่ต้องแก้หรอกครับเพราะว่าอย่างนี้พอเมื่อเราเอาไอ้ตรงเนี้ย modify มาไว้ข้างหลังแล้วอะนะครับผมมันเป็น adjective ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันขยาย wildlife ไปเลยไอ้ขยาย management ไปเลยนึกภาพออกมาคราวนี้ไม่ผิดละเพราะว่าประโยคหลักในที่นี้เนี่ยเขาพยายามนำเสนอว่า university เนี่ย start offering program in fishery กับ wildlife แต่ว่ามันก็มี another increasing ก็คือ marine คราวนี้ไม่ผิดแล้วเข้าใจปะเข้าใจนะครับว่ามันมึนนิดนึงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เรียนได้ฝึกตรงนี้ไงนึกภาพออกมาในห้องเรียนเนาะพอมันมาเดียวตรงนี้มันก็แบบนะครับแต่เนี่ยคือหัวใจของ SAT เลยคุณ revise sentence structure ยังไงจัดการ modifier ยังไงให้ clear เรียนตรงนี้ไปหนูไปทำ writing IELTS หนูก็ได้เกิน7อ่ะลูก7 up อ่ะเพราะฉะนั้นรีบจัดการให้เป็นเก่งๆไปเลยตรงนี้อันที่4นะครับผม As well as their interaction biological oceanographer study both the biological and physical aspect of the sea Yo ตรงนี้มัน dangling ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วใช่ as well as ไปอยู่หลังถูกต้องเขานำเราต้องนำเสนออะไรก่อนสำคัญที่สุดเลยต้องนำเสนอว่า study อันเนี้ยเรียนเรื่องอะไรบ้างก็ aspect of the sea แล้วก็ as well as interactions เราก็ต้องเริ่ม biological oceanographer study ก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็น both ไปจริงไม่จริงใช่แล้วใช่แล้วจะใส่ as well as ยังไงไม่ให้ผิดครับก็เป็น aspect of the sea แล้วก็เป็น comma as well as นี่แหละใช่เนาะ
โอเคอ่ะข้อที่ห้าลองจัดการให้พี่สิลองพิมพ์มาเลยพิมพ์แก้มาให้พี่หน่อยสิอ๋อพูดได้ไหมอ่ะก็ได้ interview ได้เนไดา้ะได้ได้ physical เฮ้ยoceanography ใกจ่อนเย็นใจเย็นแม่คุณมันต้อง a student in the field ด้วยลูก a student in the field อ่ะต่อมาอเล้ายวแล้วถ้าเกิดอ๋อโอเคเก a ็ตแล้วนะ student in the field of physical oceanography may take course ถูกต้องโอเคโอเนเคาะโอเคนะครับนี่คือพื้นฐานนะครับที่น้องต้องจัดการเนาะโอเคเป็นและรีวิวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราต้อง revise exercise ทีหลังอีกทีนึงด้วยโอเคมีคำถามอะไรบ้างไหมตรงนี้ไม่เนาะต้องฝึกหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าหนูแล้เวก่งแอจ๊ะปพีจะมาตอนไหนชีทใช่ไหมชีทเดี๋ยวเขนาอจะกแพ็กพีซอะ practice ก็คือหลังคลาสที่สามลูกก็คือหลังจากคลาสนี้โอเคมันจะเป็นไซโคก็คือ1ใช่ไหมจัดการเรื่องโจทย์ให้เรียบร้อยใช่ไหม2วางฟาวเดชันตรงนี้3ก็คือปิดในเรื่องของพังจูเอชันอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกป่ะพอหนูเป็นปุ๊บมันก็จะ practice เลยอ๋อพี่เคยค่ะreading นี่คือเราเรียนหลัง writing เหรอคะถูกค่ะถูกไม่ต้อง worry ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหม writing ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เก็บคะแนนได้แต่คนไม่ค่อยสนใจนึกภาพออกป่ะแล้วก็ reading เนี่ยในที่นี้อ่ะทำไมไว้ข้างหลังเพราะว่าโจทย์มันถามสไตล์เดิมๆคือ variables ในการที่ทำให้เก่งอ่ะ writing อ่ะมันมี variable เยอะกว่าที่ต้องเก็บมากกว่า reading พี่ถึงไม่พี่ถึงเริ่มไม่เหมือนคนอื่นไงเข้าใจป่ะและอีกอย่างนึงอ่ะ writing เป็นอะไรที่ neglect มากเลยสำหรับน้องๆทุกคนตรงที่ว่ามันเป็นตัว up คะแนนง่ายง่ายมันเป็นเหมือนแจกคะแนนฟรีอ่ะจริงไม่จริง like เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเป็นปุ๊บสบายแล้วแล้วก็ reading ต่อโอเคอ่ะคราวนี้มาในเรื่องของ verb tense mood กับ voice ละ มันแบบมันตบหน้าด้วย3อย่างกันเลยอ่ะ verb tense พี่จะไม่ถามอะไรมากเพราะพี่รู้อยู่แล้วว่าน้องสามารถเด็กไทยไม่ต้องกลัว12 tense นี่มันแบบอยู่ในสายเลือดแล้วอ่ะอีกหน่อยมันเดินออกมาได้3เดือนมันคงท่องเทนได้หมดแล้วลูกโอเคแต่ประเด็นคือเรื่องของ mood กับ voice โอเคเอาเริ่มจาก voice ก่อนหนูจำได้มาเรื่องของ voice มีอะไรบ้างไม่ใช่ร้องเพลงนะลูกอันนี้ active กับ passive นะคะโอเคอ๋อก็มี active voice และ passive voice อธิบายหน่อยค่ะหนูเก่งแล้วเพราะฉะนั้น active review active ก็คือทำเองค่ะ passive ก็ถูกกระทำโอเค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 ตอบควรจะใช้อย่างไรควรจะใช้อย่างไรไหมความว่าแน่นอนในภาษาอังกฤษ active passive ไม่ได้มีอะไรผิดหรือถูกแต่วาระในการที่จะต้องใช้ควรจะใช้ active เมื่อไหร่ควรจะใช้ passive เมื่อไหร่ก็ active เมื่อเราก็ทำเองโอเค very basic แล้ว passive หนูก็จะบอกว่าถูกกระทำอีกถูกกระทำคืออย่างนี้อย่างแรกเลยนะครับ active ใช้ในลักษณะที่เราจะต้องบอกว่าประธานเนี่ยใช่กระทำอะไรเป็นการบอกข้อมูลบอกอะไรทั่วไปโอเคไหมเป็นการบอก state factual นะครับส่วนใหญ่แล้ว list factual information blah 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 หรือว่าเป็น statement ที่บอกเล่าแน่นอน active มานำเสนอก่อนเลยโอเคแต่ passive ในที่นี้เนี่ยมันมีความสำคัญในภาษาอังกฤษเมื่อคุณไม่ต้องการจะย้ำนะครับผมว่าประธานเนี่ยสำคัญแล้ว
คุณไปย้ำในสิ่งที่ถูกกระทำแล้วคุณค่อยเพิ่มข้อมูลว่าเอเจนต์นั้นน่ะก็คือบายบลาบลาบลานั้นน่ะเป็นคนแท็กอะลองเป็นสิ่งที่ทำนั้นโอเคมั้ยนี่คือเรื่องที่1นะ passive สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเวลาเราบอกถึงเรื่อง process ระบบกระบวนการโอเคมั้ยเพราะฉะนั้น passive จะเข้ามา in play มากในตรงนี้แล้วทำไมสำคัญใช่ไหมเพราะตรงนี้เราจะต้องแยกแยะให้ได้นึกภาพออกมั้ยครับว่าวาระไหนใช้ยังไงแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาจัดการในเรื่องของSAT ด้วยโอเคส่วนในเรื่องของเจ้า mood เนี่ยนะฮะ mood ในที่นี้เนี่ย writer เขามีจุดประสงค์อย่างไรที่จะสื่อสารกับเราโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการว่ามันจะมีในเรื่องของ indicative mood กับ subjective mood ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนเข้าไปโอเคแต่มันจะเห็นได้เด่นชัดจากการที่ใช้เวิร์บเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ okay. เขาบอกว่าเวลาเจอข้อสอบใน writing อ่ะถ้าข้อไหนเป็น passive อ่ะไม่ต้องตอบจริงป่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น passive แล้วก็จะไม่ถูก well ใช่ in a way ใช่พี่จะไม่เถียงตรงนี้แต่เราจะ make assumption อย่างนั้น 100% ก็ไม่ถูกซะทีเดียวโอเคแต่ใช่เพราะว่าเขาจะเทสเพราะเด็กอเมริกันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใจเข้าใจคอนเซปต์นี้โอเคแต่เด็กไทยมันเทพอ่ะเข้าใจป่ะเพราะแบบก็อย่างที่บอกอ่ะไอ้3เรื่องเนี้ยยกเว้นมูดอ่ะคนเด็กมันโดนบังคับเรียนมาม.ปลายไม่รู้จะเรียนกี่รอบแล้วนั่นน่ะโอเคจริงๆเด็กไทยมันจะเก่งมากเลยนะเนี่ยถ้ามันได้เรียนเรื่อง revising ด้วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้หากินน่ะนึกภาพออกมามันไม่ได้เรียนกันเลยอ่ะโอเคคราวนี้นะครับดูในเรื่องของ tense นะครับหลักๆเลยที่เขาจะเตือนน้องมาอย่า shift from one tense นะครับผมถึง another tense ถ้ามันอยู่ในประโยคเดียวกันอยู่หนูเปลี่ยน tense ได้ถ้าเริ่มประโยคใหม่โอเคอ่ะ incorrect ก็ดูสิเนี่ยThe Magna Carta was signed in 1215 by King John of England and has been เด็กไทยโคตรเทพเลยเรื่องเนี้ยมันผิดอยู่แล้วแหละโอเค and was the first ก็ต้องแก้เป็น was เนาะแล้วคราวนี้นะครับการใช้ perfect tense เนี่ยแน่นอน present perfect หนูรู้อยู่แล้วละแต่ขอทวนนิดนึงพวก past perfect future perfect เนี่ยมันมีหน้าที่อย่างไรคือไม่ต้องมาบอกโครงสร้างอ่ะลูกเพราะว่า SAT จะเน้นในเรื่องของการใช้มากกว่าใช้เมื่อนั่นนี่เอาแล้วไม่เป็นไรว่ามาเลย perfect ที่เดี๋ยวนะ past perfect คือ perfect ที่ใบ้ๆนิดนึงได้ไหมก็ถ้าสมมติว่าเราพูด present perfect ในสิ่งที่เราทำแล้วเคยทำใช่ไหมลูก past perfect มันก็จะเป็นเหตุการณ์ในอดีตการที่มันเริ่มต้นก่อน past form อื่นหมดเลยจริงไม่จริงอ่ะใช่ไหมคือง่ายๆเลย past perfect นะครับผมทำความเข้าใจมันเป็นสิ่งนำในเรื่องของ event ที่ทำแล้วในอดีตการนะก่อนพวกเลยไม่ว่าจะก่อน continuous form ก็ดีหรือก่อน simple form ก็ดีพอน้องเข้าใจตรงนี้ปุ๊บน้องจะรู้เลยว่าต้องจัดการยังไงเนี่ยเอาแค่เนี้ยไปใช้ในห้อง SAT พอแล้วเขาเช็คแค่นี้ครับโอเคคราวนี้ future perfect ล่ะก็เป็นอนาคตที่อยู่ก่อนจุดไม่ใช่ไม่เชิงซะทีเดียวจะมีความแตกต่างกันแล้วถ้าสมมติว่า past perfect คือสิ้นสุดอันแรกในอดีตการ present perfect คือบอกทำไปแล้ว flow ตาม logic ภาษามันใช้ logic อยู่แล้วลูกถึงมันจะเป็น logic ที่มันเบื่อก็เถอะไม่ว่าภาษาไหนก็แล้วแต่เนี่ย logic ใน future perfect จะเป็นการวางจุดว่ายังไงว่ากำลังจะว่าจะเกิดว่าได้ทำแล้วในจุดนั้นในอนาคตว่าได้ทำแล้วในจุดนั้นในอนาคตได้ทำแล้วก็อย่างเช่นนะครับผมIn 10 years from now ระวังจุดในอนาคตใช่ไหมครับผม I will have graduated the master degree program แค่นั้นเลย
ยังโอเคอ่ะโอเคครับคราวนี้เขาก็ทวนรายละเอียดให้เห็นไหม past perfect คือจริงๆเห็นไหมพี่พูดให้หนูฟังเนี่ยหนูเข้าใจยิ่งเร็วยิ่งกว่าที่เขาอธิบายขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ย despite their preparation Lewis and Clark had never encountered นี่คือไม่เคยในอดีตการเห็นไหมนะครับผมหรือว่า never encounter เนี่ยนะครับผมมันเรียงผิดเท่านั้นเองเห็นป่ะนะครับมันต้องเป็น had never encounter โอเค refer เข้าใจไหมเข้าใจเออโอเคต่อไปไปหน้าต่อไปเลย future perfect เห็นป่ะก็อย่างที่พี่อธิบายไป when American astronaut arrived the Russian cosmonauts will have already been on the International Space Station for 6 months เห็นป่ะก็คือไอเนี่ยมาถึงนะครับณจุดนั้นในอนาคตมาถึง Russian Cosmonaut เนี่ยก็ได้อยู่ตรงนั้นไป6เดือนแล้วโอเคโอ้ยไอนี่หมูตู้มากเลยนะครับผมเลือกเวิร์บให้ถูกอ่ะเราดูซิคราวนี้หนูพูดบอกมาให้พี่ก็ได้อันนี้หนูสามารถลุยเองได้เลยแค่บอกคำตอบมาให้พี่ก็ได้ has been มันมี founded อยู่นะลูกใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบเห็นเปล่า founded in ตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้ the first representative body founded มันยังเป็นประโยคเดียวกันตรงเนี้ยเป็น main เนี่ยเป็น main verb อยู่อดีตการไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ was วัยรุ่นใจร้อนมากเลยนะเนี่ยปกติเป็นคนชอบทำอะไรเร็วๆป่ะเนี่ยมาแล้วโอเคชิฟเกียร์ลงมาครึ่งเกียร์แล้วเดี๋ยวมันจะได้ถูกโอเคต่อไปนะครับข้อที่2 there manyGreat American explorer เราก็ต้องดูส่วนที่สองด้วย but some scholars argue that none are as historically significant as Lewis and Clark were ถูกต้องดีมากเห็นไหมอ่านนิดนึงก็ได้ละอุ๊บคราวนี้ก็บอกว่า before 1804เห็นไหมมันมี Meriwether Lewis blankโอ้ยแต่มันมีอดีตการอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะ mm-hmm. แต่ว่ามันเราต้องดูว่าอดีตการแบบไหน on expedition มันมีคำว่า any อยู่ mm-hmm. อะไรน่าจะ make sense ที่สุดระหว่าง had never been กับ never was had never been double check นิดนึง had never been คือ past perfect never mm-hmm. was นะครับผมในที่นี้เนี่ยมันคือ past simpleเราดูหน้าที่ของประโยคนิดหนึ่งลูกเราต้องดูหน้าที่ของประโยค before 1804 Meriwether Lewis on expedition นะครับ of any significant let alone led one ตรงนี้ถามก่อนมันเป็นบอกของการกระทำหรือมันเป็นการถึงบอกเล่าต้องดูภาพรวมของ sentence ก่อนบอกถึงการกระทำบอกเล่าดิเพราะว่าแต่ยังไงอย่าอธิบายมีการขึ้นหนึ่งปีมีถึงคนคนนี้เข้าใจไหมลูกเดินทางเข้าใจปะการเล่าตรงนี้เป็นการเล่าหรือ key concept ที่เขาเรียกว่านะครับผมไอ้เจ้า supposition คือการเล่าให้เห็นภาพเข้าใจไหมมันเน้นตรงนี้ในเรื่องของปีเล่าเพราะฉะนั้นในที่นี้ never was โอเคหรอเอออ่ะแสดงว่ายังไม่เข้าใจยังไม่ believer ถ้าเราจะเขียน had never been ใช่ไหมลูกเราจะไม่มี before โอเค
เราจะใช้คำว่า had never been ลักษณะว่าไม่เคยไป visit มันจะต้องเป็นนะครับผมไม่เคยไป visit อือ John นะครับผม had never been นะครับผม John had never been นะครับผม to Japan นะครับผม when he was a student นะครับผม when he was a student 10 years ago in Asia เนี่ยเป็นการบอกถึงแอคชั่นละเป็นการบอกถึงแอคชั่นจากความหมายแต่เนื่องจากประโยคเนี่ยมันมีการบอกถึงปี before มีประธานโอเคแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผม let alone let one ถ้าน้องตัด let alone let one ออกไปอ่ะน้องถึงจะใช้ had never been ได้ let alone let one ในที่นั้นอ่ะเป็นตัวทำ supposition ไอ้ supposition แล้วเปรียบเทียบบอกเล่าของเรื่องโอเคนะอืออันที่4นะครับ By the time this article is published มี is อยู่เห็นไหม is published you the United States ควรจะใช้อะไรอันนี้ง่ายดูจากความหมายดูจากการที่เขาสื่อ By the time this article is publishedhad added has added ถูกไหมมันมีเวลาอยู่ไม่ใช่เหรอลูกหือ by the time มันมีเวลา by the time ในที่นี้ต้องใช้ will have added ครับเหมือนกับคอสโมนอนนะลูกมันถึงไม่ได้บอกถึงอนาคตแต่มันมี by the time เพราะฉะนั้นเวลานะมันยังมาไม่ถึงโอเคป่ะเออโอเคคราวนี้อันที่5Civil disobedience on the refusal to obey a government law or laws ในที่นี้ควรจะใช้อะไรอันนี้ง่าย was ถูกต้องโอเคอันนี้อาจจะต้องฝึกเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี่คือสิ่งที่รีวิว verb tense แบบนี้มัน advance พอสมควรโอเคป่ะนะครับมีคำถามอะไรบ้างไหมมีคำแบบคำบอกอะไรบ้างอ่ะเช่นแบบพวกคำแปลกๆอ่ะ by the time หรืออะไรพวก by the time preposition of เวลาถ้ามันกล่าวถึงว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยลูก by the time until นะครับผม by the time untilหรือว่าใช้ adverb ของเวลา in 20 years หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะย้ำไปจนถึงว่าเฮ้ยในอนาคตนะไอ้นั่นน่ะหนูจะต้องเกจแล้วว่ามันเป็น future tense ได้และแน่นอนเรื่องธรรมดา for กับ sense ในที่นี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยในที่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ present perfect ได้แล้วแน่นอนถ้าเกิดว่ามันมีคำว่า before หรือว่าเป็นปีหรือว่ามันมีอะไรสื่อถึงอดีตการอย่างเงี้ย ago อย่างเงี้ยคราวนี้หนูต้องไปคอนเซนเทรตที่เจ้าตัวนั่นแหละอดีตการ past tense โอเคมั้ยค่ะโอเคโอเคคราวนี้มานะครับผมเรื่องของ mood นิดนึงเรื่องของ mood เนี่ยต้องใจเย็นหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยย้ำในห้องเรียนให้กับเราอะนะครับเพราะเราต้องเข้าใจในเรื่องของ indicative กับ subjective mood นิดนึง mood เนี่ยนะครับผมมันเป็น part ของเจ้าตัว verb form เนี่ยคีย์หลักคือ
คนที่เขาเขียนมาเนี่ยเขามีความตั้งใจจุดประสงค์ว่าจะสื่อยังไงกับน้อง indicative ในที่นี้เนี่ยจะเป็น common mood ที่สุดที่บอกถึงความเป็นจริงหรือข้อคิดเห็นดู structure ในการใช้แล้วจะเข้าใจ Zora Neale Hurston's novel Their Eyes Were Watching God นะครับผมwas forgotten for many years but is now considered a literary classic นี่ไง is now considered indicative was forgotten indicative เวลามันพูดในการใช้พวก verb to be นะครับผมหรือ action verb ที่บอกถึงความคิดเห็นหรือ state fact อะไรพวกเนี้ย indicative ละแต่ถ้าเป็น imperative mood ในที่นี้จะต้องการขอให้คุณเนี่ยขอคุณเนี่ยแหละนะครับถึงจะไม่พูดถึง subject ก็เถอะ sentence เนี่ย subject นั้นคือ you ไอเนี่ยคือ imperative ละ stop pretending that it doesn't matter แล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมมันจะมีคำว่าอย่างเงี้ยสั่งอ่ะคำสั่งเรา key imperative ความหมายมันแปลว่าสั่งนะครับหรือว่าขอก็ได้อย่างเช่น please อย่างเงี้ย please pass me the salt ก็ถือว่าเป็น imperative mood เข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจเนาะอ่ะดูตัวอย่างอีกอันนึงที่เป็น imperative George Washington peered across the Potomac as the frigid wind lashed his face เนี่ยเริ่มตรงนี้ละ hurry he exclaimed เห็นไหม peer ในที่นี้ตาส่องเข้าไปเป็น action verbเป็น indicative แต่ hurry นี่เป็น imperative แล้วเห็นป่ะเข้าใจเรื่อง indicative แล้วนะคะเข้าใจในเรื่องของ imperative แล้วนะต่อไปเรื่องที่3นะครับผมคือ subjective mood ในที่นี้จะพูดถึงสถานการณ์ที่ถกเถียงหรือตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเข้าใจไหมเนี่ยเป็น express a condition contrary to facts a wish นะครับ supposition หรือว่าจะเป็นเนี่ยลักษณะของการสั่งทางอ้อมโอเค subjective เราจะดูได้ยังไงใช่ไหม subjective ในที่นี้เนี่ยเราจะดูจากการที่เขาสื่อมันจะสื่อแบบไม่ตรงไปตรงมาง่ายมาก indicative น้องจะเห็น light and day เลย action verb ปุ๊บมา indicativeimperative มันก็จะเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยสั่งมาแต่ subjective มันจะแยกออกมาเป็น branch ที่เราต้องดู style ในการที่เขาให้ใช้อย่างเช่นอันที่แรกฝันไปก็คือไม่มีทางได้เกิดขึ้นหรอกเป็นไปไม่ได้ดูดิ I wish it were possible for us ก็คือการใช้ if clause โดยการที่ไม่มี if ไงเนี่ย I wish it were ไอเนี่ย subjective ละ not possible ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องเห็น it กับ were หรือว่าการที่เห็นมันเป็นการที่การใช้ในการไอ้ hopes and dream อ่ะ I wish ทั้งหมดเนี่ยเป็น subjective mood หมดเลยโอเคนะครับเรื่องที่หนึ่งแล้วถ้าคุณมี subordinate clause ที่ express ในเรื่องของคำสั่งการขอแนะนำอย่างเช่นดูนะ It was recommended by the White House that the Office of Homeland Security be responsible เนี่ย subjective ละ be responsible เราจะรู้ได้อย่างไรใช่ป่ะมันจะมีขึ้นประโยคตอนสั่งเลยว่ามันเป็นคำสั่งมันเป็นการงานแล้วไอ้ตรงข้างหลังไอ้ verb ข้างหลังตรงนั้นเนี่ยเวลามันพูดถึงต่อไปไอ้นั่น subjective ละแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามัน subjective ก็ be responsibleแล้วทำไมมันเป็น be responsible ใช่ไหมเพราะว่าอย่างแรกเรามีประธานเรามี verb มาแล้วเรามี relative clause มาแต่เนื่องจากตรงนี้มันเป็น subjective ในลักษณะว่าจะต้องจัดการอย่างไรมันไม่สามารถใช้ verb to be แบบ verb to be ได้แล้วมันต้องแบบสั่งงานอะ be responsible be อย่างนี้กับ adjective เนี่ยพวก linking verb ที่อยู่ใน subordinate เนี่ยก็ถือว่าเป็น subjective อีกเหมือนกันมันเป็น feeling ไงลูกอะฮะแล้วต่อไปให้ condition ที่มันขัดแย้งกับ fact กับความเป็นจริง if clause ธรรมดาเลยเนี่ย if clause ทุกชนิดก็ถือว่าเป็น subjective mood
if George Washington knew what was going on in Congress he would be rolling in his grave ล้านเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมเป็น conditional clause นะครับผมแบบอันที่สอง second condition เนาะนะแต่เรารู้เลยว่าเฮ้ย yes conditional clause เป็นอะไร subjective mood โอเคไหมโอเคแล้วไอ้พวก as if as though เห็นไหมพวกนี้เนี่ย if clause ทั้งหมดแม้กระทั่งรวมมา as if เนี่ยเห็นไหมครับก็ยังเป็น subjective อีกเหมือนกันก็ดูดิ before defecting to France Benedict Arnold talk as if เพราะฉะนั้นง่ายมากเลยว่าเฮ้ย subjective mood เราเดียวเรื่องอะไรบ้าง subjective mood ในที่นี้ก็คือพวกเนี่ยนะครับ if clause ทั้งหมด if clause ทั้งหมดเป็นโอเคแล้วนะครับผมพวกที่ลักษณะที่สั่งมาเป็น linking verb อยู่ใน subordinate ข้างหลังก็เป็น subjective อีกแล้วน้องถามพี่ว่าพี่ทำไมตรงนี้ต้องแยกออกมาเพื่อเป็น subjective mood ก็เพราะว่ามันไม่ได้สื่ออะไรตรงๆไงเข้าใจยังเข้าใจเออแล้วมันจะไปใช้ตอนไหนอะ mood อะฮะดีมากเลยที่ถามมันจะใช้ตอนไหนใช่ไหมมันจะใช้ตรงที่ว่าหนูรู้ว่ามันเป็น subjective mood อะหนูจะต้องใช้พวก be อย่างนี้เป็นต้น if clause อย่างนี้เป็นต้น as if as though ให้เป็นอย่างนี้เป็นต้นมันจะให้ verb มาผิดแล้วหนูจะต้องแก้ให้ถูกในช้อยนั่นแหละนะครับแล้วสิ่งที่เขาจะต้องเจอจะต้องระวังก็เรื่องของ shift in moodถ้าคุณอย่างนี้ในประโยคถ้ามันเป็น indicative อยู่แล้วคุณก็ maintain มันต่อไปใน throughout sentence เข้าใจไหมครับเนี่ยจะอยู่ในห้องสอบถ้าเกิดว่ามันเป็น imperative สั่งงานก็สั่งให้เสร็จจนกว่าจบ sentence แล้วก็เริ่มอันต่อไป เออนะครับดูดิลักษณะที่มันผิดแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจ shift in mood เนี่ย it is requested by the White House that a report of congressionalproceeding be prepared and copy and should be โอ้อ่านปุ๊บก็รู้เลย be ในที่นี้เป็น subjective มันต้องแก้เป็น indicative สิเข้าใจยังเห็นไหมเออนี่แหละจะเจอในห้องสอบมันก็ต้องแก้เป็น it is requested by the White House that a report of congressional proceeding be prepared and that copy be distributed เออก็คือ main clause indicativeซับตรงนี้ clause เป็น subjective จัดให้มันเป็นระบบเนาะที่มันจะออกห้องสอบเนี่ยก็คือไอ้พวก BB ตรงนี้แหละมันผิดโอเคป่ะค่ะคราวนี้ voice นะครับผม voice ไม่มีอะไรมากเขาก็เลยบอกว่าเราเข้าใจกันแล้วล่ะประเด็นไม่มีอะไรเขาจะแกล้งเราตรงไหนรู้มั้ยมันจะประจำเลยเว้ยก็อย่างที่น้องบอกส่วนที่หนึ่งแต่ส่วนที่2มันจะให้สตรัคเจอร์มาในลักษณะบอกว่าเป็น passive อะแต่เวิร์บผิดหนูต้องเลือกเวิร์บให้ถูกอย่างนี้เป็นต้น usage เข้าใจใช่ไหมมันไม่ใช่ revising อย่างเดียวมันจะมีในพาร์ทของ usage ด้วยว่าเฮ้ยรู้นะว่านี่เป็น passive เด็กไอ้กันมีปัญหาเรื่อง passive จริงๆหรอกโอเคคราวนี้เราจะมาฝึก exercise กันอ่ะเรียบร้อยกันโอเคมีความสุขมากเลยนะเนี่ยแก้วเดียวนะเอามาบอกว่า the team of Russian engineers นะครับผมเขาบอกว่ามันมี was กับ were unable to prevent the nuclear reactor in Chernobyl from melting down อย่าใจร้อนทุนทีwas ใช่พี่ต้องเบรกเราก่อนทุกคนตอบโอเคนะครับโอเคต่อไปข้อที่2 if climate change ตรงนี้นะครับผม not such a threat to life on this planet the scientific community would not be making such a big deal about carbon emission ในที่นี้มันมี if อยู่เพราะนั้นควรจะใช้ were ถูกต้องแล้วอันที่3นะครับผม
if inflation จะใช้อะไรมันมี would be อยู่ข้างหลังอะบอกใบให้นั่นก็ were ถูกต้องอ่ะลองทำข้อที่4เองสิshould be ข้อที่สี่ใช่ should be อือหืออันนี้ให้ตอบว่า passive หรือ active ใช่ไหมคะใช่จริงๆลูกมันเด็กไอ้การมันมึนเรื่องนี้จริงๆเชื่อไหมว่า passive active passive พี่ไม่ได้เรียนจนแบบเกรด10หรืออะไรประมาณนั้นนะเลทมากเลยเออข้อที่5เป็นอะไรอ่ะ voice แบบไหนดูจาก process อย่าดูแค่ structure อย่างเดียว active in a cup made of calcium carbonate sits each stony coral polyp คำถามเลยนะลูกอะไรเนี่ยมันโดนกระทำและอะไรเป็นผู้กระทำไอเนี้ยยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดว่านะลูก stony coral stony นะครับผม coral polyp sits in a cup made of calcium carbonate ก็จะกลายเป็น active จริงไม่จริงเพราะฉะนั้นในนี้คือ passive มันแค่ย้อนกลับนิดเดียวเองเห็นป่ะแล้วก็ไม่มีเข้าใจยัง passive มีอย่างนี้ด้วยครับเฮ้ยหรือวิธีเช็คยังไงใช่ป่ะพี่ไม่ได้เล่นไวยากรณ์อย่างเดียวนี่ลูกพี่เช็คก่อนนะไม่ได้ยินอะหรือยังไงเปล่าอ๋อโอเคทันหูโอเควันนี้เยี่ยมมากเลยอะรีเซ็ตเราเตอร์แล้วแบบนั่นแหละโอเคอย่างนี้เช็คว่าอะไรเป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำอย่างที่หนูเข้าใจก่อนหาว่าอะไรคือ true subject ใน sentence เพราะมันมีสิทธิ์เจอ passive อย่างนี้ได้อันนี้แบบยากครับเข้าใจไหมค่ะข้อ6ง่ายลูกข้อ6คืออะไรเนี่ยactive ค่ะล้านเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคโอ้ดีมากเลยรู้สึกเราไปเกินกว่าที่เราวางในคอร์สละเออตรงนี้เรามาเดียวในเรื่อง pronoun ละแต่ดีแล้วค่ะหนูเป็นเราอย่างนี้พี่เข้าใจว่าหนูอยากจะลุยโจทย์สุดๆแต่มันต้องแบบมีพร้อมนิดนึงเนาะ pronoun ไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับเด็กไทยแต่ pronoun จะ confusing มากสำหรับเด็กไอ้กันโดยเฉพาะตรงนี้ possessive caseหนูยังจำได้พี่จะขอย้ำตรง possessive case ดีกว่า possessive case ในลักษณะที่มันเป็น adjective กับ noun นี่ยังจำได้ไหม possessive case มันมี2หน้าที่นี่ลูกจำได้ป่ะเนี่ยหมายถึง it กับ it is อย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ possessive case แบบว่าอย่างนี้ไอเนี่ยจะสำคัญอย่างเช่น possessive case ที่เป็น adjective คือ my เข้าใจไหมลูกกับ my ที่มันเป็น possessive case ที่เป็น noun เออจำได้ยังจำได้ยังพี่กับyour กับ yours อย่างเงี้ยเป็นต้นนึกภาพอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอเขียนเพิ่มนิดนึงจะได้เห็นภาพเลย your ที่เป็น adjective กับ yours ที่มันเป็น noun คือใน SAT มันจะเล่นคุณอย่างนี้หนูจะต้อง
revise sentence structure ให้ถูกว่าว่หนา้าใช้ที่อันไหนใช่ใช่นั่นแหละในอันนั้นเลยโอเคตรงนี้พี่จะไม่พูดอะไรมากเพราะ basic rule ตรงนี้หนูรู้อยู่แล้วเนาะนะครับแต่จะต้องมาดูเคสนิดนึงว่าใน SAT เขาจะเล่นอะไรกับเราบ้างนะครับตรงนี้เห็นไหมมันผิดอย่างไรประธานเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็น him นี่คือสุดจุดที่หนึ่งที่ SAT เขาจะเล่นกับน้องต้องแก้เป็นอย่างนี้โอเคหรือว่าในที่นี้ make note เรื่องนี้นิดนึงเรื่อง predicate เวลาเราบอกว่าคนคนนี้อะไรก็แล้วแต่มี verb to be อ่ะมันเป็น predicate เราไม่สามารถใช้ him ได้มันต้องเป็น he เพราะว่าเขาเรียกว่า nominative จำ nominative ได้ไหมไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไงเข้าใจป่ะ เวลามันเราเซต nominative เนี่ยข้างหลังเนี่ยมันต้องเป็น subjective case เสมอ เออแต่ตอนเด็กๆพี่ก็มึนอ่ะมึนเหมือนที่ครูเขาอธิบายอ่ะเหมือนที่หนูมึนที่พี่อธิบายหนูตอนเนี้ยแต่พี่มี rules อย่างงี้ง่ายๆเลย nominative ในที่นี้คือถ้าประโยคมันมี is มานะ is am are มาข้างหลังอ่ะ subject เสมอเข้าใจมั้ยในเรื่อง pronoun โอเคเอออันนั้นใช้หากินได้เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่น้องจะต้อง be aware ไว้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ย pronoun เนี่ยในประโยคเนี่ยมันเป็น subjective case หรือ objective case ดูลักษณะที่มันผิดน้องจะได้เก็ทเลย after the pilot was discovered they accused ประธานจริงไม่จริงนี่เป็น transitive action verb เข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นในที่นี้ต้องมี direct object เป็นไปไม่ได้ที่จะใส่ subject ต้องเป็น object โอเคเพราะฉะนั้นทวนนิดนึงเวลาเราจะ double checkว่า pronoun นั้นควรจะต้องเป็น subjective หรือจะเป็น objective case เนี่ยหนูจะต้องจัดกับดูยังไงคงว่าต้องเข้าใจก่อนมั้งแหมไม่เห็นยากเลยอย่างแรกเลยนะคะอ่าน sentence อย่างที่สองทำความเข้าใจว่าประธานที่แท้จริงของประโยคคืออะไรหา verb ที่แท้จริงแล้วค่อยไปไล่ในเรื่อง pronoun โอเคคราวนี้ดูผิดอีกแบบหนึ่ง Despite the fact that we turn in our marine biology paper late A grades were given to Franklin and I มันผิดอยู่แล้วคำถามแรกหนูรู้อยู่แล้วว่ามันแก้อย่างนั้นแต่พี่จะถามหมูอย่างนี้ว่าอะไรคือประธานที่แท้จริงก็ไอเฮ้ยไปประโยคประธานอ๋อในประธานนี่ grade คือประธานอ๋อ grade ถูกเนี่ย were เห็นไหมหนูวิธีเทคนิคเขาเรียกว่า slice bare bone slice bare bone คืออะไรใช่ไหมลูกตัดประโยคให้สั้นที่สุดให้เหลือแค่ประธานกับ verb แล้วหนูจะสามารถจัดการในเรื่องของไอ้ subject หรือ object case ได้สบายเลยก็นี่ไง a grade were given to Franklinก็ต้องเป็น now จริงไม่จริงให้ใครอ่ะ and me นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะฝึกเพิ่มเทคนิคนี้เขาเรียกว่า bare bone ลูก bare bone ใช่ bare bone คือ sentence มันอ้วนมันมีอะไรเยอะเราสไลด์ให้มันเหลือแค่หัวกับตัวเลยหัวก็คือประธานตัวก็คือ verb เราค่อยไปไล่ทีหลังว่าอะไรผิดเนาะอ่ะต่อไปในเรื่องของpronoun clarity นะครับผมตรงนี้มันจะมีหลายครั้งเลยที่นะครับ pronoun มันให้มาเนี่ยเขาบอกว่ามัน placing pronoun เนี่ยมันจะต้องใกล้กับไอ้เจ้าตัว descendant ตัวที่มันตามเนี่ยมันทำหน้าที่ให้เราเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าตัวที่มันจะขยายอ่ะเข้าใจไหมมันใกล้และ make sense ที่สุดเดี๋ยวพี่จะดูให้ดูว่า descendant ยังไงมันไม่เคลียร์เพราะยังไงดูจากตรงนี้นะครับAt the height of his career, Frank Lloyd Wright told an architectural scholar that he คราวนี้ antecedent มีปัญหาแล้วเพราะ he มันอยู่ใกล้กับ scholar ตกลง he ในที่นี้มันเป็น Frank Lloyd หรือ scholar กันแน่ get ยังเออเชื่อหรือไม่ว่าเด็กไทยยังไม่ค่อยมีปัญหาอย่างนี้หรอกแต่เด็กไอ้กันน่ะชอบเขียนเยอะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพอมันใส่ในข้อสอบเด็กไทยไม่เคยเจอมันถึงได้มึนไง
แต่คีย์หลักในที่นี้จัดการยังไงใช่ไหมคุณก็ต้องจัดการให้ถูกเลยว่าเฮ้ยในที่นี้เนี่ยมันคือใครกันแน่ก็ดูดิAt the height of his career, Frank Lloyd Wright told an architectural scholar that he thought perm his own work ไปเคลียร์ขึ้นโอเคนะครับมีอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับ Frank Lloyd Wright and his wife นะครับผมโอกิวานา founded a school for aspiring artists in Spring Green, Wisconsin where they คราวนี้มึนละ they ในที่นี้ตกลงพูดถึง artist หรือพูดถึง Frank Lloyd ใช่ไหมเนี่ยคือ clarity ที่ pronoun ที่ไม่ดีวิธีการแก้เขาก็เลยแก้มาเป็นFrank Lloyd Wright and his wife, นะครับ Olgivana, founded a school in Spring Green, Wisconsin. ทำเป็น relative clause where aspiring artists could learn by doing. อันนี้คือเคลียร์ใหม่เลยเข้าใจไหมคือบางทีนะครับไอเนี้ยจะใกล้ SAT replace คำไหนแจ๋วที่สุดเนี่ยคือโจทย์หนูจะต้องสามารถแก้ให้เป็นอย่างนี้ให้ได้เข้าใจยังเขาจะให้คำมาไงเข้าใจป่ะใส่โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพอแค่นี้ก่อนนะคะกันบ้านมีตรงนั้นใช่ไหมลูกแล้วกันบ้านพี่อยากให้หนูลองทำ pronoun เองด้วยละกันเนาะสองสองจุดเนาะแล้วเดี๋ยวไปรีวิวมานิดนึงนะคะได้ค่ะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Okay. Deal.